ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับดาวโจนเมื่อวานนี้ปรับย่อลงมาแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงของภาคการค้าปีกจะปรับตัวเพิขึ้นมาก็ตามนะฮะ<อ>แต่ว่ามันมีปัจจัยที่กดดันอยู่ครับนั่นก็คือเรื่องของบอนยูสหรัฐที่เร่งตัวขึ้นมานั่นเอง บอลยวระยะ10ปีนะครับเร่งขึ้นมาอยู่ที่1.331เมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดของภาคการลงทุนในสหรัฐนะครับให้มีการปรับย่อลงมาแม้ว่าภาคของการค้าปลีกนั้นจะเป็นตัวเลขที่ถือว่าเหนือกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการกันไว้นะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนีเปิดเผยกันมาว่าตัวเลขค้าปลีก,ก,กในเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่0.7ปรนะครับปรับตัวขึ้นซึ่งสวนกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการว่าจะติดลบหรอซ้ำนะครับติดลบ0.8%พอออกมาแบบนี้นะครับนะการคาดการแบบปีต่อปีก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นะครับกว่า15%ในเดือนสิงหาคมก็เป็นตัวเสริมเติมนะครับถึงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของทางสหรัฐเหมือนกันน่าจะเป็นแรงกดดันนะครับต่อการตัดสินใจเชิงดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงเรื่องของ QE ในอนาคตด้วยนะครับ ขณะเดีวยวกันมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปิดเผยกันมานะครับเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่ากลับมาเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ2 0 0 0 0ตําแหน่งอยู่ที่3ามแสนสามรายในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ที่3ามแสนสามรายด้วยกันครับพอภาพออกมาแบบนี้สัปดาห์หน้าน่าจะเป็นปัจจัยที่ชี้วัดเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับทิศทางตลาดทุนระยะต่อไปอย่างแน่นอนนะครับว่าเรื่องของการ ยกเลิกนะครับลดขนาด QE ต่างๆเนี่ยจะลดกันมากน้อยขนาดไหนจะลดกันเร็วหรือเปล่านะครับเพราะว่าในขณะนี้เองเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับก่อนจะปิดสิ้นปีนี้ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ลดลงเร็วกว่านะคะนั่นก็คือการสุดตัวของราคาทองคาละค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยอดค้าปลีกนั้นออกมาดีเกินคาดถึงแม้ว่าขอรับสวัสดิการการว่างงานจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนะคะเป็นปัจจัยฉุดร้างทําให้ราคาทองคํานี่เรียกว่าสุดตัวลงไปนะคะลดระดับหนึ่ง 1,750ดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญลงไปทดสอบที่ระดับ1,745ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะคะเรียกว่ามีแรงขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็พิ่งมาฟื้นตัวในเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียแหละค่ะเริ่มมีแรงซื้อกลับนะคะหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนโดยเช้าวันนี้ค่ะราคาทองคำนั้นปรับตัวพุ่งทะยานขึ้นมาจะเรียกว่าพุ่งทะยานก็ไม่ได้นะคะเรียกว่ารีบาวกลับมานะคะมาทดสอบที่ระดับ 1,760ดอลลาร์ต่โโอทรอยออนส์ค่ะยังคงมองหาทิศหาทางนะคะว่าแนวโน้มของการลงทุนนั้นควรจะประเมินสถานการณ์อย่างไรหลังจากที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นจับตาการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าส่วนทิศทางของราคาน้ํามันค่ะหลังจากที่พุ่งทยานนะคะเช้าวันนี้มีรายงานเรื่องของการผลิตในอ่าวเม็กซิโกเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วส่งผลทําให้ราคาน้ํามันที่เคยปรับตัวขึ้นมาอย่างคึกคักสดใสเริ่มมีการทรงตัวค่ะสําหรับเวทเท็กซัสเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่72ดอลลาร์53เซน นะคะส่วนทางด้านของเบรนด์นั้นยืนอยู่ที่7 5ดอลลาร์ 75. 53เซนค่ะไปดูกันต่อในตลาดโซนเอเชียกันบ้างเช้าวันนี้มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะคะกับเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนซึ่งน่าจะส่งผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยไชยน่าแอร์บูสเกรนกรค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาย,ยักษ์ใหญ่อันดับ2ของจีนเติบโตมาด้วยหนี้มหาศาลนะคะล่าสุดนั้นประกาศระงับการซื้อขายหุ้นกู้ซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทหรือไมมม่่่สงผลทําาาให้นะคะนจะีคว น่ากังวลใจเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ส่วนทางด้านของญี่ปุ่นเองค่ะเช้าวันนี้นะคะทิศทางของตลาดหุ้นนั้นเริ่มมีการรีบาวกลับค่ะโดยที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะญี่ปุ่นนั้นยังคงยืนเหนือส0,000จุดได้นะคะเป็นบรรยากาศการซื้อขายที่ถือว่าดีที่สุดในรอบ31ปีที่ผ่านมาค่ะ